สายการบินเครื่องบินของสายการบินจุบบ้าแอร์เวย์ประสบอุบัติเหตุค่ะเครื่องบินของสายการบินจุบบ้าแอร์เวย์ซึ่งเป็นสายการบินภายในประเทศของโซมาเลียที่ออกเดินทางจากเมืองไบโอดาไปยังกรุงโมกัดดิชูประสบอุบัติเหตุขณะลงจอดที่สนามบินบริเวณปลายสุดของทางวิ่งจนทำให้เครื่องบินหงายท้องเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประจำสนามบินเร่งระดมกำลังดับเพลิงขณะที่สื่อรายงานอ้างเจ้าหน้าที่สนามบินว่าผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด30คนได้รับการช่วยเหลือจนปลอดภัยและขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่ห่างไกลทางตะวันออกของอัฟกานิสถานโดยรัฐบาลตอริบานเปิดเผยว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บแล้วอย่างน้อย10คนขณะที่สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาด 5.1 จุดที่เกิดแผ่นดินไหวเป็นบริเวณเดียวกับที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อเดือนที่ผ่านมาที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างรวมทั้งเป็นการท้าทายความสามารถในการบริหารจัดการประเทศของรัฐบาลตอริบานโดยองค์การสหประชาชาติระบุว่าผู้เสียชีวิตในขณะนั้นมี770คนขณะที่รัฐบาลตอริบานระบุว่าผู้เสียชีวิตสูงถึง 1,150 คนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพความโกลาหลภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในลาสเวกัสรัฐเนวาดาซึ่งนักท่องเที่ยวรวมทั้งพนักงานแตกตื่นวิ่งหนีด้วยความตกใจขณะที่บางคนเลือกหลบอยู่ในโต๊ะในบ่อนการพนันของโรงแรมเพื่อความปลอดภัยตำรวจเปิดเผยว่าได้รับแจ้งเหตุต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นการกราดยิงแต่เมื่อเข้าไปถึงที่เกิดเหตุและตรวจสอบแล้วกลับพบว่าประตูกระจกในพื้นที่จอดรถของโรงแรมดังกล่าวแตกเสียหายเจ้าหน้าที่ระบุว่าสาเหตุที่กระจกแตกเกิดจากชายคนหนึ่งขว้างหินเข้าใส่จนทำให้เกิดเสียงดังส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเข้าใจผิดคิดว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงปืนและล่าสุดเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุทำให้กระจกแตกเอาไว้ได้แล้วและไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บจากเหตุโกลาหลที่เกิดขึ้นแต่ทั้งหมดก็คือทันโลกกับที่นี่ไทย PBS สำหรับคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมติดตามรายการทางโซเชียลมีเดียได้นะคะทั้งทาง YouTube และ Facebook สำหรับคืนนี้ดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินสวัสดีค่ะ